การมีโอกาสได้เก็บภาพและบันทึกการเดินทางด้วยกล้องวิดีโอย่อมเป็นเรื่องที่นักเดินทางล้วนต้องการแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะสามารถถ่ายทอดภาพประทับใจเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์หากไม่ได้ฝึกฝนความชำนาญจะช่วยคุณเรียนรู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ภาพวิดีโอน่าสนใจเหมือนได้ย้อนเหตุการณ์นั้นกลับมาให้ชื่นใจได้อีกทุกครั้งที่รับชมทั้งภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาพิเศษหรือรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นแล้วอย่างนี้คุณจะทำอย่างไรถึงจะสามารถถ่ายภาพวิดีโอให้มีชีวิตชีวาขึ้นได้สำหรับภาพวิดีโอชุดนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงเทคนิคและแนวคิดเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความมีชีวิตชีวาให้กับการบันทึกภาพวิดีโอของคุณคุณคิดว่าภาพถ่ายวิดีโอนี้เป็นอย่างไรภาพดูสั่นไหวเนื่องจากกล้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาจนมากเกินไปและอาจทำให้คุณรู้สึกเวียนหัวปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้เริ่มหัดถ่ายภาพวิดีโอใหม่เพราะการถ่ายครั้งแรกๆคุณอาจพยายามเก็บภาพต่างๆทุกซอกมุมจนไม่สามารถควบคุมตำแหน่งกล้องได้ในขณะเคลื่อนตัวไปมาในขณะเดินทางท่องเที่ยวและบ่อยครั้งที่เรามักจะคิดเอาเองว่าภาพที่ปรากฏบนกล้องจะเหมือนกันกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเวลานี้ตากล้องกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขากำลังมองเห็นโดยลืมคิดถึงการรับชมภาพวิดีโอที่บันทึกมาในภายหลังสิ่งสำคัญที่ต้องระลึกถึงเสมอก็คือเรื่องราวที่เราต้องการให้ผู้รับชมรับรู้และเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่เราเป็นผู้กำกับการถ่ายทำในขณะนี้แล้วทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและมีความสุขที่ได้ชมขั้นตอนแรกให้เราลองมาดูกันที่เทคนิคการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานโปรดดูที่ภาพวิดีโอนี้มันมีความลาดเอียงเล็กน้อยและสั่นไหวซึ่งแตกต่างจากวิดีโอภาพนี้ที่มีความนิ่งสม่ำเสมอภาพในล่าที่ทำให้เรารู้สึกน่าชมกว่ากันแน่นอนว่าเป็นภาพที่นิ่งสม่ำเสมอวิธีพื้นฐานง่ายๆที่จะทำให้เราบันทึกภาพโดยที่กล้องไม่เอียงและสั่นไหวเกิดขึ้นคือการเลือกใช้กล้องวิดีโอ Handycam ของ Sony ที่มีฟังก์ชัน Steady Shot จะทำให้ภาพมีความนิ่งสม่ำเสมอมากขึ้นกว่ากล้องทั่วๆไปในการบันทึกภาพวิดีโอเราจะเรียกช็อตภาพที่กล้องถ่ายอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ว่า Fixed Shot ซึ่งภาพวิดีโอส่วนมากจะมีภาพประเภทนี้อยู่มากกว่า 60% ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการทำให้กล้องนิ่งเพราะมันจะทำให้ภาพวิดีโอของคุณดูนิ่งสม่ำเสมอด้วยเช่นกันต่อไปเราลองมาดูวิธีการถือกล้องที่เหมาะสมเพื่อบันทึกภาพให้มีความนิ่งและไม่เกิดการสั่นไหวขึ้นกับภาพขณะที่คุณกำลังเดินทางคุณก็มักจะบันทึกภาพไปด้วยเพื่อให้ได้ภาพที่ดีท่าทางในการถือกล้องเพื่อบันทึกของคุณควรจะเป็นเช่นไรเพื่อให้ภาพที่บันทึกมามีความนิ่งอย่างสม่ำเสมอขั้นตอนแรกให้ยืนตรงและแยกเท้าให้ห่างออกจากกันใกล้เคียงกับความกว้างของไหล่จากนั้นให้พับแขนและข้อศอกเข้าหาตัวส่วนวิธีการถือกล้องนั้นให้คุณสอดมือเข้าไปในสายรัดกล้องและในขณะที่ถือกล้องแนบอกทำการปรับสายรัดกล้องให้กระชับและพอดีกับมือของคุณแต่ถ้าคุณใช้กล้องรุ่น PC ให้เลื่อนสายรัดกล้องและเลือกมุมที่คุณถนัดที่สุดแล้วจึงปรับท่าให้กระชับกับมือของคุณอ
และหากคุณต้องการบันทึกภาพโดยใช้มือเพียงข้างเดียวแต่ภาพที่ได้อาจจะไม่นิ่งพอควรลองใช้มือข้างซ้ายช่วยพยุงตัวกล้องเพื่อภาพจะมีความนิ่งมากขึ้นเมื่อต้องบันทึกภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวเพียงคุณเปิดจอ LCD ด้านล่างคุณก็สามารถมองภาพได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ในภาพนี้คุณจะเห็นว่าการก้มตัวถ่ายภาพจะทำให้ตำแหน่งกล้องลดต่ำลงไปด้วยเพื่อที่จะจับภาพวัตถุให้อยู่ในระดับสายตาวิธีนี้อาจทำให้เกิดอาการล้าหรือสั่นจากผู้ถือกล้องสู่ตัวกล้องลองเปลี่ยนวิธีการจับกล้องให้อยู่ในระดับต่ำลงมาที่บริเวณสะโพกแทนจะช่วยให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นถ้ามีกำแพงต้นไม้หรือรั้วในบริเวณนั้นคุณควรหาตำแหน่งที่มั่นคงและพิงบนสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเพื่อช่วยพยุงให้ตัวผู้ถ่ายนิ่งเหมือนขาตั้งกล้องธรรมชาติให้กับตัวเองในขณะบันทึกภาพหรืออาจใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นฐานวางกล้องได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพให้นิ่งที่สุดก็คือการใช้ขาตั้งกล้องในขณะที่คุณต้องการเก็บภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามหรือภาพเมืองทั้งหมดอย่างช้าๆหรือเมื่อต้องการบันทึกเทปวิดีโอและเหตุการณ์ที่ยาวนานหลายชั่วโมงในการเดินทางถ้าคุณมีสัมภาระต่างๆมากมายทำให้การพกพาขาตั้งกล้องขนาดใหญ่อีกชิ้นอาจเป็นเรื่องยุ่งยากลองหันมาใช้ขาตั้งกล้องขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการพกพาขนาดเดินทางและแน่นอนว่าในการเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูงนอกจากคุณจะสนุกสนานไปกับการบันทึกภาพต่างๆแล้วอย่าลืมบันทึกตัวคุณเองด้วยทุกครั้งเพื่อให้บันทึกการเดินทางของคุณสมบูรณ์แบบ 100% ภาพนี้เป็นการเคลื่อนที่ไปตามทางเดินเล็กๆภาพที่เห็นกำลังเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรอีกล่ะที่เราอยากจะเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ในสถานการณ์จริงผู้ถ่ายภาพควรลองมองหามุมภาพหรือกำหนดองค์ประกอบภาพให้เหมาะสมแม้ในขณะที่กำลังถ่ายภาพวิดีโอไปพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ช้าเช่นเดียวกับการใช้กล้องภาพนิ่งที่ผู้ถ่ายภาพมักคำนึงถึงองค์ประกอบภาพเป็นอันดับแรกก่อนกดปุ่มชัตเตอร์ทุกครั้งแต่เมื่อใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอผู้ถ่ายส่วนใหญ่มักจะพิจารณาเลือกองค์ประกอบภาพหลังจากที่ได้กดปุ่มบันทึกภาพไปแล้วดังนั้นการถ่ายภาพวิดีโอที่ดีควรมีการวางเค้าโครงภาพไว้ก่อนซึ่งต่างจากความเคยชินของผู้ที่เริ่มใช้กล้องถ่ายวิดีโอใหม่ๆหรืออย่างน้อยควรทำไปพร้อมๆกันแล้วอย่างนี้อะไรคือองค์ประกอบภาพที่ดีในการสร้างองค์ประกอบภาพที่ดีอาจกล่าวได้ว่าการวางวัตถุโดยใช้โกลเด้นเซคชั่นจะทำให้ภาพออกมาดูสวยงามเมื่อทำการแบ่งภาพด้วยเส้นขอบฟ้าโดยใช้กด3ส่วนแล้ววางแนวเส้นไว้บนส่วนที่3ของภาพตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการจะบันทึกภาพขอบฟ้าให้ตัดสินใจเลือกว่าจะวางไว้ตรงไหนซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจะเน้นบริเวณท้องฟ้าหรือน้ำทะเลองค์ประกอบภาพรูปสามเหลี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูปทรงที่แตกต่างกันให้ลองนึกถึงรูปสามเหลี่ยมไว้ในใจเมื่อถ่ายภาพวิดีโอลองมาดูกันที่องค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายภาพคนเมื่อบันทึกภาพคนที่กำลังมองไปยังด้านข้างเมื่อใบหน้าอยู่ตรงกลางจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของเธอดูแคบลงหากคุณเพิ่มพื้นที่ว่างให้แก่บริเวณด้านที่คนกำลังมองไปจะช่วยแก้ไขความสมดุลภาพให้ดีขึ้นมากเช่นเดียวกันเมื่อวางใบหน้าอยู่ตรงกลางก็มักจะมีพื้นที่ว่างอยู่เหนือศีรษะดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงลักษณะภาพดังกล่าวคุณเคยเห็นคนอื่นๆทำแบบนี้หรือเปล่านักถ่ายภาพมืออาชีพหรือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ก็ใช้วิธีนี้เพื่อตัดสินใจเลือกองค์ประกอบภาพนั่นคือการที่นักถ่ายภาพมืออาชีพจะให้น้ำหนักในการจัดวางองค์ประกอบภาพมากเท่าใดพวกเขาสามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้ก็เนื่องจากการตัดสินใจเลือกองค์ประกอบภาพเอาไว้ก่อนล่วงหน้าต่อไปนี้คือคำแนะนำขั้นพื้นฐานก่อนเริ่มถ่ายภาพ
เทปม้วนใหม่ๆจะมีเนื้อเทปที่จุดเริ่มต้นทำให้เราไม่สามารถบันทึกภาพช่วง 2-3 วินาทีแรกได้ดังนั้นเมื่อใช้ม้วนเทปเป็นครั้งแรกให้เริ่มบันทึกหลังจากได้กรอเทปเดินไปสัก 2-3 วินาทีและนี่คือภาพตัวอย่างที่มักสร้างคำถามมากมายแก่นักถ่ายภาพมือใหม่ทำไมภาพจึงดูไม่มีความแตกต่างภาพมุมมองเดียวกันซ้ำๆกันอาจทำให้วิดีโอของคุณดูน่าเบื่อใช่หรือไม่ทีนี้เราลองมาดูใหม่กับฉากหรือตลาดสถานที่เดียวกันตัวอย่างเช่นแต่ภาพวิดีโอนี้มีการดึงซูมภาพเข้าใกล้รายละเอียดปลีกย่อยเช่นมองเห็นหน้าพ่อค้าแม่ค้าเพียงเท่านี้มันก็อาจทำให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมแม้ภาพวิดีโอจะเป็นภาพที่เคลื่อนไหวที่ต้องมีความนิ่งของกล้องความสม่ำเสมอของภาพเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามการทำให้ภาพมีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนมุมมองขนาดรายละเอียดปลีกย่อยก็เป็นอีกสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับวิดีโอนั้นอันดับแรกลองดูที่ความแตกต่างของขนาดภาพซึ่งประกอบไปด้วยช็อตภาพเต็มเพื่อแสดงร่างกายทั้งหมดช็อตภาพเข่าเพื่อแสดงจากเข่าและส่วนด้านบนช็อตภาพเอวเพื่อแสดงจากเอวและส่วนด้านบนช็อตภาพก้มต่ำเพื่อแสดงจากบริเวณที่ต่ำและส่วนด้านบนดึงภาพเข้าใกล้เพื่อเน้นใบหน้าดึงภาพเข้าใกล้มากๆเพื่อแสดงอารมณ์จากดวงตาNอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งคนภายในภาพเดียวได้โดยการถ่ายภาพแบบภาพ1ช็อตหรือ2ช็อตส่วนภาพวิวทิวทัศน์คุณก็สามารถแบ่งแยกได้ด้วยวิธีนี้แสดงภาพช็อตภาพไกลเพื่อแสดงพื้นที่โดยรวมกว้างๆช็อตภาพระยะกลางเพื่อให้ใกล้เข้ามาอีกเล็กน้อยแล้วดึงภาพเข้าใกล้อีกวิธีนี้นิยมใช้กันบ่อยมากดังนั้นจึงเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ควรจะเก็บไว้ใช้สำหรับผู้เริ่มฝึกหัดเมื่อถ่ายหรือดึงภาพระยะใกล้มักจะยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีผ่านภาพนั้นได้ดังนั้นเราควรรู้ว่าเหตุการณ์ไหนที่คุณต้องใช้การดึงภาพระยะใกล้เพราะหากคุณใช้การดึงภาพเข้าใกล้บ่อยมากเกินไปก็อาจไม่เป็นที่น่าสนใจเช่นกันเช่นผู้ถ่ายภาพอาจใช้วิธีดึงภาพระยะใกล้โดยเลื่อนไปตามความโค้งขององค์พระพุทธ